ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูขนมพระพายกลีบบัวไส้ถั่วกวนวิธีทำไส้ถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะนำถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำไปนึ่งจนถั่วสุกนุ่มจากนั้นใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองนึ่งสุกลงในโถปั่นน้ำผลไม้เติมกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทลงในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟแล้วกวนโดยใช้ไฟอ่อนจนส่วนผสมล่อนออกจากกระทะแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นค่ะปั้นไส้ถั่วกวนเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งพะพายผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งแป้งผสมสีผสมอาหารตามชอบปั้นแป้งเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมจนครบทุกสีแผ่แป้งออกเป็นแผ่นใส่ไส้ถั่วกวนตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมทำเช่นเดียวกันจนครบทุกสีจากนั้นนำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้ากะทิผสมกะทิสำเร็จรูปกับแป้งข้าวเจ้าคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟค่ะจัดขนมที่นึ่งสุกแล้วลงบนกลีบบัวที่รองด้วยใบตองก่อนเสิร์ฟหยอดด้วยหน้ากะทิเล็กน้อยพร้อมรับทานค่ะกับเมนูขนมพระพายกลีบบัวไส้ถั่วกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ